เฟมี่ Channel นะครับก็วันนี้ขอนำเสนอมื้อเย็นนะครับที่ร้านคนเห็ดนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับร้านคนเห็ดจังหวัดสระบุรีเป็นร้านข้าวต้มร้านหนึ่งที่มีชื่อเสียงตอนนี้ยิ่งมีชื่อมากเพราะว่าฝั่งตรงข้ามโรงแรมเกียวอันดาวน่าจะได้ที่ได้ปิดกิจการลงนะครับก็ทำให้คนเนี่ยได้มาแวะเวียนทานอาหารเป็นร้านข้าวต้มมากขึ้นเป็นร้านเก่าแก่ในจังหวัดสระบุรีนะครับของขึ้นชื่อคือเป็ดคนเห็ดอร่อยนะมันจะเหมือนคล้ายๆเป็ดร่อนนะครับคือลักษณะเป็ดเนี่ยเนื้อร่อนออกมาเนี่ยอร่อยอร่อยนะครับแล้วก็มีทอดมันปลากรายนะครับทอดมันปลากรายผัดผักบุ้งหมูกรอบยำปลาเค็มที่แบบว่ากำลังรสกำลังดีไม่เค็มมากเกินไปคือสดมากเวลาเราคนสระบุรีเนี่ยเวลาเขาทานมื้อเย็นเนี่ยก็จะทานเบาๆนะครับไม่หนักมากเขาก็จะมาทานข้าวต้มทานโจ๊กทานอะไรอย่างนี้ร้านคนเห็ดเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับในมือข้ามที่ถ้าคุณมาเมืองสระบุรีต้องห้ามพลาดนะครับร้านคนเห็ดครับเห็นไหมเป็ดเนี่ยปักมาแล้วเนี่ยชิ้นใหญ่มากแล้วก็เนื้อแน่นๆไม่ใช่แบบว่าซี่โครงเป็ดแบบร้านอื่นๆร้านนี้เขามีซิกเนเจอร์ที่เป็นคนเห็ดเวลาทานเนี่ยเขาก็จะแบบว่าค่อยๆทานทีละจุดนะครับจิ้มกับน้ำจิ้มของเขาเป็นสูตรของเขาเลยนะครับรสชาติดีเป็ดไม่มีกลิ่นสาบเลยนะถ้าคุณลองได้มาทานคุณจะรู้แล้วคุณจะรู้ว่าร้านนี้ของตัวนี้เนี่ยอร่อยเหมือนร้านขึ้นต้นมาตรฐานเลยเขาบอกว่าอาหารที่นี่เนี่ยมันหากินยากถ้าคนทำเป็ดเนี่ยหากินยากมากยังไงก็แล้วแต่มาเมืองสระบุรีก็อย่าลืมร้านคนเห็ดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะครับเขียนช่องกูรูเอมี่ Channel นะครับกูรูเอมี่ Channel พิมพ์เลยแล้วคุณจะไม่พลาดเรื่องสายมูสายบุญสายกินสายท่องเที่ยวมีครบจบที่เรานะครับ